สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ YouTube นะคะวันนี้เราก็กลับมาทำถูกและดีค่ะวันนี้นะคะ IG ก็มีสินค้าที่แบบว่าเรียกได้ว่าถูกนะคะแล้วก็ดีเวอร์อลังการมากๆนะคะเป็นสินค้าที่มาจากมินิโซนั่นเองนะคะจะบอกว่าทุกวันนี้ Angie อ่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มินิโซเนี่ยเขาก็มีมาเปิดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เอ็นจี้ไปเนี่ยก็คือเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นั่นเองนะคะก็จะอยู่บริเวณชั้น G นะคะแล้ววันนั้นที่ไปบังเอิญนะคะไปดูร้านเราเนี้ยแบบร้านมินิโซมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้สินค้าตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นน้ำหอมค่ะนะคะ oh, เป็นน้ำหอม no. จากมินิโซนะคะเป็นกลิ่นกรีนทีนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยดูรีวิวของบล็อกเกอร์นะคะเขาก็บอกว่าสินค้าของมินิโซเนี่ยที่เรียกได้ว่าลือชื่อนะรือชื่อมากๆเลยเขาเล่าว่ามันดีเงี้ยนะคะก็คือน้ำหอมนั่นเองแล้วก็มันมีน้ำหอมแบบขวดสวยๆมากมายแล้วราคาเนี่ยมีตั้งแต่69 บาท 99 บาทนะคะแล้วก็100 กว่าบาทแล้วก็200 กว่าบาท300 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้แพงมากอะค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันหอมนะแล้วTNG อยากจะพรีเซนต์นะคะของมินิโซนะคะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายนะเพราะว่าช่องเอ็งจี้เนี่ยยังเป็นช่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องเด็กน้อยมีแบบ okay. มีแต่อะไรอ่ะยังไม่ได้มีสับเยอะๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีใครจ่ายอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้ามีใครจ่ายเราก็จะพูดแต่เรื่องจริงแต่ว่าค่อนไปทางดีแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้จ่ายนะเนี่ยค่ะก็ผ่านการใช้มา2อาทิตย์แล้วนี่ก็แหว่งไปขนาดนี้ใช้เปลืองมากเพราะว่าราคาที่ได้ขวดนี้มานะคะเป็นของมินิโซนะคะกลิ่นกรีนทีเนี่ยราคา139 บาทแล้วแพ็กเกจดูกล่องนะคะโอ้โหอย่างกับเขาจะแบนแล้วก็ดูขวดค่ะแล้วก็เป็นขวดสเปรย์อย่างนี้เป็นขวดแก้วนี้จะให้มาดูแพ็กเกจนะคะว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆน่ะคือเขาแบบเขาทำแบบโอ้ยดีมากแล้วกลิ่นนี้นะคะก็บอกได้เลยว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบหอมสะอาดนะ wow. กลิ่นกรีนทีและแองจี้ไปอ่านรีวิวของบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งอะนะเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยเหมือนอลิซาเบธอาร์เดนซึ่งแองจี้ไม่เคยดมนะคะของยี่ห้ออลิซาเบธอาร์เดนเนื่องด้วยว่าเมื่อตอนนั้นอะเมื่อตอนที่อลิซาเบธอาร์เดนดังที่เป็นกลิ่นกรีนทีเราไม่ได้สนใจน้ำหอมที่มันแบบว่ามีกลิ่นกรีนทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะหอมไงแต่พอเรามาดมของมินิโซอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันหอมแล้วมันเป็นกลิ่นที่สะอาดและวันแรกที่เราเปิดใช้นะคะบอกได้เลยว่ามันหอมแบบสะอาดมากอ่ะสะอาดแล้วก็รู้สึกว่ามันติดแล้วกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นแบบฟุ้งกระจาย wow. กลิ่นแบบมาแล้วหอมแล้วยังไม่พอมันติดยาวนานประมาณ8 ชั่วโมงคือวันนั้นอะแองจี้ฉีดลองฉีดตั้งแต่กี่โมงอะบ่าย 3จนถึงแบบ4-5พอนที่ไปคนนอนดึกนะคะก็ยังหอมอยู่เพราะ okay. ฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าราคา139 บาทกลิ่นกรีนทีของมินิโซเนี่ยมันคือแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วเราก็แบบราคานี้เราฉีดแบบอยู่บ้านก็ฉีดเพื่อคนติดน้ำหอมไงนะก็ยังไงก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยเขามาแบบมาจริงๆถูกและดีจริงๆ139 บาทคุ้มมากค่ะคุ้มมากมากนะ wow. ก็ยังไงวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ามันดีจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็นั่นแหละตามนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้มีอะไรที่ถูกและดีอย่างเงี้ยนะคะอยากให้แองจี้มาเล่าให้ฟังตามรูปแบบที่แองจี้ทำอะนะก็โปรด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ